สวัสดีครับ Mamo Channel นะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม Contra Band นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีลานรับคำสั่งนะครับจากโทรศัพท์นะครับว่ามีภารกิจอะไรให้เราทำบ้างนะครับปิดฉากพวกกำปั้นโลหิตอ๋อที่ลงเตี้ยมหมีขี้เมาอย่างไกลเลยเพื่อนๆเราต้องไปติดต่อ10โทดีมอฟนะครับเราต้องไประเบิดมรณะโอ้โหระเบิดมรณะนะครับเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวผมขอเตรียมอาวุธอะไรไปไม่งั้นไม่น่าจะรอดน่าจะอาการหนักแหละเพื่อนๆในความหมายคือน่าจะโดนถล่มเยอะนะครับผมต้องเตรียมของไปก่อนแหละอันตรายจริงๆมีดนี้เดี๋ยวไว้ที่หลังก่อนเดี๋ยวขอเตรียมกระสุนไปสักนิดนะครับเพราะว่าดูแล้วท่าทางน่าจะเจอเยอะอยู่โอเคตามนี้เลยเนี่ยครับเราต้องเดินทางไปนะครับ4นาทีกว่าปิดฉากกำปั้นโลหิตแสดงว่าใกล้จะจบแล้วหรอเอารถนี้ไปดีไหมเนี่ยแต่รถนี้เร็วอยู่นะครับแต่มันไม่กันกระสุนนะสิผมไม่กล้าเอาไปเดี๋ยวผมเอารถคันใหญ่ไปดีกว่าเอาคันนี้ไปนะครับคันนี้มันกันกระสุนดีเนี่ยครับโอเคเปิดเพลงหน่อยจะได้ไม่เครียดต้องไปทำภารกิจนะครับที่ลงเตี้ยมหมีขี้เมานะครับเพื่อนๆถอยไปเกะกะจริงๆเอ้าเบรกอีกไป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 ทางค่อนข้างคดเคี้ยวนะครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆบังคับรถมานี้ระวังชนนะครับเพราะแค่ชนเฉี่ยวนิดเดียวนี้คือค่าซ่อม50เหรียญเลยนะครับแต่ถ้ายังไงถ้าเพื่อนๆเฉี่ยวไปแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้ชนต่อเนื่องไปเลยให้รถมันเยินนะครับแต่อย่าให้ควันสีดำจางๆขึ้นเยอะนะครับเพื่อนๆไม่งั้นผมบอกไว้เลยว่าระเบิดนะครับรถระเบิดได้นะครับรถคันนี้ถ้าระเบิดเมื่อไหร่แล้วเราติดอยู่ในรถเนี่ยภารกิจล้มเหลวทันทีนะครับถ้าจะซ่อมทั้งทีนี่เพื่อนๆเอาให้หนักหน่อยนะครับคือเอาให้คุ้มค่าซ่อม50เหรียญนะครับเพื่อนๆอีก3นาทีเอ้าชนจนได้เนี่ยครับเห็นไหมครับกระจกด้านหน้าแตกแล้วนะเพื่อนๆเอากระจกด้านข้างเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่มีรอยแตกแตกแล้วไอ้แล้วมาขวางทำไมล่ะเนี่ยโอ้ลำไยมันมากเลยดูมันนะครับคนกำลังรีบๆอยู่จริงๆแล้วรถนี้เป็นรถหุ้มเกราะเอาไว้เหมือนประมาณว่าขนถ่ายนักโทษนะครับแล้วก็ขนถ่ายพวกของกลางทั้งหลายนะครับเพื่อนๆรถคันนี้บรรจุได้เยอะอุ๊ยผมทำให้รถคันนั้นอันนี้เป็นร้านของแวดนะครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเนี่ยครับรถคันนี้ค่อนข้างจะบรรจุของได้เยอะนะครับแล้วก็เอ้าชนด้านข้างอีกแล้วก็มันสามารถที่จะกันกระสุนได้นะครับถ้าจวนตัวจริงๆถ้าเพื่อนๆโดนยิงตอนที่ขับรถอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆเอารถนี้เป็นเกราะกำบังได้นะครับถึงแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมเข้าจอดก่อนระเบิดมรณะโอ้โหโอ้โหเปิดฉากยิงกันเลยโอ้อย่างนี้ก็มันสิครับเอาสิเพื่อนเอาสิเอาสิเอาสิเอาเอาสิเอาสิเอาสิไม่ล้มไม่ล้มโอ้โหไม่ล้มนะครับยิงไปหลายนัดมากอะไม่ล้มขนาดเป็นปืนไรเฟิลนะเพื่อนพลังทำลายล้างนี่ค่อนข้างสูงนะครับดูมันแอบดีนะที่ผมเอากระสุนมาพอสมควรจะหนีไปไหนเพื่อนเข้าไปในอาคารนะครับ
หนักยิงหนักอุ๊ยโหลดกระสุนก่อนเร็วดิเพื่อนอุ๊ยมันมาตรงนี้ใกล้มากตรงนี้อีกตัวนึงยิงเพื่อนเราเหรอแกยิงเพื่อนเราเหรอแกยิงเพื่อนเราเหรอแกกล้ายิงเพื่อนเราเหรอโหลดเร็วๆมันมาบวกเรื่อยๆเลยอ่ะมันอยู่หลังนี้นะครับโอ้อือพวกกำปั้นโลหิตนี่มันร้ายนะครับพวกนี้โอ้โหมันเล่นหนักจริงๆหลบไปนี่ยิงอะไรเนี่ยเพื่อนเอ้ยมันรอบกัดเดี๋ยวเหอะยิงรอบกัดยิงรอบกัดเหรอเพื่อนยิงรอบกัดเฮ้ยเดี๋ยวช่วยยิงเองเพื่อนโดนสิโดนเหลืออีกตัวนึงนะครับโอ้อีก2ตัวมาขึ้นมานั่นแหละดูมันแอบดูมันแอบขึ้นมาเพื่อนขึ้นมานั่นแหละขึ้นมาอย่างอีกโอ้โหดูมันหลบดิเพื่อนหลบแบบเนียนมากอ่ะมีอีกตัวนึงอ่ะมันไม่ยอมขึ้นมานะครับโอ้โหที่หน้าต่างยังมีตรงนี้อีกตัวนึงตรงนี้เอาสิมีพวกกำปั้นโลหิตนะครับเพื่อนๆไปนี่ฐานที่มั่นเลยเหรอเป็นโรงแรมเก่าอ่ะอุ๊ยโอ้โหเกือบเดี๋ยวต้องค่อยๆบุกไปนะครับอันนี้จัดการการินนะครับเพื่อนๆอย่าลบมาดิเอาสิเพื่อนมาสิให้จัดการการินนะครับดูมันใช้ปืน AK ดิเพื่อนๆคาลักนิคอฟมันแอบอยู่ในตู้โอ้มีประตูลับอยู่ตรงนี้นะครับถึงว่าอุ๊ยคนนี้การินนะครับฉันรู้ว่าพวกเขากำลังจะส่งคุณคุณคิดว่าคุณสามารถจุดการปฏิวัติของเราได้หรือไอ้เจ้าการินนะครับมิคาอิลการินอันนี้เป็นผู้นำของกำปั้นโลหิตแน่ๆเลยเพื่อนๆอ๋อโรงแรมนี้หมีขี้เมาตรงนี้นะครับลงเตรียมที่นี่มันเป็นที่ซ่อนนะครับหลังประตูนี้หลังตู้นะครับเพื่อนๆมันมีประตูลับอยู่พรุ่งนี้ตอนเที่ยงอีกอจะต้องตายไปเอ้ามันจะไปฆ่าผู้นำเราเหรอน่าเสียดายที่คุณจะไม่เห็นมันอีกต่อไปแต่คุณได้เลือกแล้วนี่มิคาอิลการินจะมีใครมาช่วยเราไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้เราคว้าของมีคมแทงเข้าที่คอมันนะครับเพื่อนๆคอการินจบไหมความสงบสุขกลับมานี่ชัยชนะของพรรคนะครับหลังจากการเสียชีวิตของมิคาอิลการินทำให้กำปั้นโลหิตสลายแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ถูกนะครับ
กำจัดแล้วก็ถูกฝังนะครับแรงงานก็โดนปล่อยตัวมานะครับดำเนินการก็คือหัวหน้าเราก็คือเป็นผู้นำนะครับรอดนะครับเพื่อนๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือรัฐบาลเราได้นะครับนะครับปลดปล่อยผู้ยิ่งใหญ่ได้เมื่อวันที่มีเดือนมิถุนานะครับเพื่อนๆกองทัพของเรานะครับได้ปลดปล่อยได้แล้วก็ข้ามพรมแดนประกาศสงครามกับนายทุนทางใต้หือนี่ชัยชนะของพรรคนะครับเราสามารถกำจัดกำปั้นโลหิตได้แล้วนะครับเพื่อนๆผู้นำของมันชื่อกาลินนะครับนึกว่าจะตายตรงนี้ซะแล้วเพื่อนมาที่เป็นตำรวจด้วยกันไม่เห็นช่วยอะไรเลยอ่ะเนี่ยบอริสโอเบลานอฟนะครับหลังจากการทรมานมาหลายวันขอสารภาพว่ากิจกรรมทั้งหมดของแก๊งถูกควบคุมโดยกำปั้นโลหิตในที่สุดเขาก็เสียชีวิตในห้องสอบสวนของฐานตำรวจในคาริคาต้านะครับก็คือในฐานของเรานี่แหละเราทรมานมันจนตายเลยอ่ะไอ้เจ้านี่นะครับที่ว่าเราจะส่งตัวมันไปให้กับกลุ่มกบฏมันขอนะครับขอให้เราส่งตัวไปแต่เราไม่ส่งนะเราเข้าข้างรัฐบาลนะครับก็คือจับกลุ่มตัวมันเอาไว้กริกอรีบิลอฟนะครับข้อมูลที่เขารวบรวมกลายเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาคดีกับนักเคลื่อนไหวกบฏได้นะครับพวกกบฏแล้วเขาก็ได้เกษียณก่อนกำหนดนะครับเนื่องจากไม่สามารถทำงานต่อไปได้เขาถูกฝังอย่างสมเกียรติที่สุสานซานาคารนะครับเมื่อวันที่5มิถุนา1989เฮ มิโอเตอร์เคฟคาหลังจากกลับมาที่เมืองหลวงนะครับเขาช่วยโจมตีที่ซ่อนของกำปั้นโลหิตซึ่งเขาได้รับรางวัลกางเขนแห่งบุญเมื่อเวลาหลายปีผ่านไปเขาก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีนะครับเพื่อนอ๋อผู้ชายคนนี้ที่ผมเคยช่วยไว้แน่เลยอะที่เป็นผู้ช่วยนะครับรัฐมนตรีเขาก็ได้เลื่อนยศเป็นตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีนะครับอันนี้ผมเลือกเข้าข้างรัฐบาลนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่าเลือกเข้าข้างกลุ่มกำปั้นโลหิตก็อาจจะเป็นชัยชนะของกำปั้นโลหิตนะครับติมัวคอเชนโคถูกตัดสินจำคุก40ปีเพื่อนๆหูแล้วต้องทำงานหนักในเหมืองหินระหว่างการจราจรในค่ายในปี84เขาได้รับบาดเจ็บและแทบจะไม่รอดในที่สุดเขาก็หนีออกมานอกประเทศและอาศัยอยู่ที่ซ่อนตัวคนเดียวนะครับที่ไม่เคยยอมรับการล่มสลายของการปฏิวัตินะครับคือคนนี้เขาไม่ยอมรับว่าเขาแพ้นะครับเขาแพ้สงครามเขาแพ้การปฏิวัติกลุ่มกำปั้นโลหิตเขาสลายนะครับเพื่อนๆกัปลิลอฟโอ้โหเขาใช้เวลาวันสุดท้ายในคุกโดยหวังว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากพวกกบฏจนถึงวาระสุดท้ายเขาถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่5มิถุนายน1982นะครับเพื่อนๆคนนี้ก็คือฝ่ายกบฏเหมือนกันนะเขาถูกประหารชีวิตนะครับด้วยการยิงเป้าหวังจะให้กลุ่มกำปั้นโลหิตที่เป็นพวกเขามาช่วยนะครับแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่ากลุ่มสลายแล้วนะครับจบนะครับเพื่อนๆ อันนี้เป็น Loving Memory นะครับเกมนี้อุทิศให้โคน่าจบแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเพื่อนๆคอนท่าแบนโพลิสนะครับก็จบเพียงเท่านี้เนื้อเกมก็ใช้ได้นะครับระดับนึงนะครับเพื่อนๆก็โอเคแต่จริงๆผมอยากให้แก้ในเรื่องของการบังคับรถนะครับเพราะค่อนข้างจะยากแล้วก็ความหลากหลายของอาวุธของอะไรอย่างเงี้ยให้มันเยอะขึ้นกว่านี้โอเคนะครับแต่เป็นเกมเล็กๆที่น่าเล่นเกมนึงนะครับเพื่อนๆตอนปะทะยิงกันก็ดูทื่อๆไปนิดโอเคนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับมาโมง Channel ด้วยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นถึงตอนสุดท้ายของเกมคอนท่าแบนนะครับ Police ก็จบแล้วนะครับเราสามารถที่จะผมเลือกเข้าข้างฝ่ายรัฐบาลแล้วเราสามารถที่จะสลายกลุ่มกำปั้นโลหิตซึ่งเป็นกลุ่มกบฏได้นะครับก็คือจบเพียงเท่านี้เกมก็มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับถึงตอนสุดท้ายโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ